รู้หรือไม่หูฟังอินเอียร์ตอนนี้มีไดรเวอร์ทั้งหมดกี่แบบครับเอาละครับวันนี้นะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวไดรเวอร์นะครับที่อยู่ในหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์นั่นเองนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่ามันมีด้วยกันทั้งหมด7แบบนั่นเองครับผมซึ่งเริ่มที่ตัวแรกของเรากันก่อนเลยนะครับนั่นคือDynamic Diver นั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไดเวอร์ที่เราเห็นกันได้แบบทั่วไปนะครับซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบทรงกลมนะฮะแล้วก็ตัวจุดเด่นของเขานะครับจะมีคาแรคเตอร์เสียงครับที่มีความอิ่มเนียนนะครับพวกเสียงกลางแหลมอะไรจะไม่เยอะมากนะครับจะเด่นเรื่องเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสซะมากกว่านะครับมาต่อกันที่แบบที่2นะครับในส่วนของตัวไดเวอร์นี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว Balance Amateur นั่นเองครับผม Balance Amateur นะครับหรือเรียกกันย่อๆว่า BA นะครับตัวไดเวอร์ประเภทนี้นะครับก็จะมีลักษณะนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นไดเวอร์ที่เรามักจะเห็นกันได้บ่อยๆในหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งตัวจุดเด่นของ Balance Amateur นะครับก็คือในเรื่องของแนวเสียงนั่นเองครับเป็นเสียงที่มีความชัดเจนนะครับเคลียร์เปิดเผยนะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีข้อดีก็คือมันสามารถมีได้มากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับอย่างเช่นในย่านเสียงกลางเสียงต่ำหรือเสียงสูงนะครับก็สามารถที่จะเอามาจำแนกความถี่ในย่านความถี่อื่นๆได้เยอะทีเดียวนะครับมาถึงไดเวอร์ในแบบที่3กันบ้าง นะครับแบบที่3ของเราก็คือตัวไดเวอร์ที่มีชื่อว่า Plana Magnetic นั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกว่าปกติแล้วนะครับหูฟังที่ใช้ไดเวอร์ Plana Magnetic ที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็มักจะอยู่ในหูฟังที่เป็น Full Size นะครับแต่ทาง Odyssey นะครับเขาได้มีการย่อขนาดนะครับมีการพัฒนาให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับทำให้มันสามารถเอาไปใส่ในหูฟังที่เป็น In-Ear Monitor ได้นะครับซึ่งจุดเด่นของไดเวอร์แบบ Plana Magnetic นะครับนั่นก็คือจะให้น้ำเสียงนะครับที่มีความอิ่มฉ่ำหวานแล้วก็ในเรื่องของมิติเสียงเนี่ยจะมีความอบล้อมมากยิ่งขึ้นครับมาถึงไดเวอร์ประเภทที่4นะครับก็จะเป็นตัว Electrostatic Tweeter นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตัว EST นั่นเองนะครับหลายๆค่ายนะครับก็หยิบเอาไดเวอร์ประเภทนี้นะครับมาทำหน้าที่เป็นทวิตเตอร์ในการคุมย่านเสียงสูงๆนั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของมันนะครับก็คือในเรื่องของเสียงสูงที่มีความชัดเจนจะแจ้งแต่ก็แลกมาด้วยการที่ต้องใช้กำลังขับที่มากขึ้นกว่าไดเวอร์แบบปกตินั่นเองครับมาถึงลำดับที่5นะครับประเภทนี้ก็จะเป็นตัวเปียโซอิเล็กทริกซูเปอร์ทวิตเตอร์นั่นเองครับผมคาแรคเตอร์เสียงของหูฟังที่ใช้ไดเวอร์ประเภทนี้นะครับมีคาแรคเตอร์ในย่านเสียงสูงที่มีความใสนะครับจะคล้ายกับตัวอิเล็กโทรสตาติกก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเปียโซอิเล็กทริกเนี่ยนะครับมันจะมีความซอฟต์กว่าเล็กน้อยนะครับทำให้การฟังเพลงเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ามันมีเสียงแหลมที่มีประกายใสแต่ว่าขอบเสียงเนี่ยเนียนสะอาดนะครับไม่บาดหูเท่ากับตัวอิเล็กโทรสตาติกนั่นเองครับมาถึงประเภทที่6นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโบนคอนดักเตอร์ซับวูเฟอร์นั่นเองฮะปกตินะครับถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโบนนะครับที่เป็นการสั่นสะเทือนนี่แหละผ่านกระดูกเข้าไปนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่นะครับในการขยายเสียงต่ำนะให้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับรับรู้ได้ถึงความกระเพื่อมของเสียงเบสนั่นเองครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะใช้ตัวไดเวอร์นะครับที่เป็นไดนามิกนะครับมาคุมเสียงต่ำแต่พอเพิ่มตัวโบนคอนดักเตอร์เข้ามาเนี่ยครับมันจะทำให้เบสของหูฟังตัวนั้นๆเนี่ยครับมีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาถึงไดเวอร์ประเภทสุดท้ายนะครับนั่นคือไดเวอร์ที่เป็น Special Micro Rectangular Plana Dynamic Diver Special Micro Rectangular Plana Dynamic Diver มาถึงประเภทที่7นะครับกับไดเวอร์ที่มีชื่อว่า Special Micro มาถึงไดเวอร์ประเภทที่7นะครับเขาจะมีชื่อว่า Special Micro Rectangular Plana Dynamic Diver นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่ามันจะมีความพิเศษก็คือเป็นการเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาควบรวมกันอยู่ในตัวเดียวนะครับซึ่งเสียงของตัวหูฟังที่ใช้ไดเวอร์ประเภทนี้นะครับมีเอกลักษณ์ก็คือจะได้เนื้อเสียงที่มีความเนียนนุ่มสะอาดโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไดเวอร์ที่มีความพิเศษมากๆนะครับและนี่ก็คือไดเวอร์ทั้งหมด7ประเภทนะครับที่อยู่ในหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับอยากให้เราทำคลิปแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเข้าไปเก็บคำถามเหล่านั้นมาทำเป็นคลิปต่อๆไปให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ